ลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตโดยเฉพาะแฟนคลับด้อมส้มของว่าที่นายกอย่างคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับจับตามองครับกับความจิ้นของแอปทักษะออนและคุณทิมพิธาครับที่มีการไปปรากฏคลิปในโลก TikTok ในโลกออนไลน์ว่าคู่ทั้งคู่เนี่ยไปงานนึงด้วยกันแต่จริงๆเนี่ยเขาก็แยกกันไปนะครับเหมือนไปเจอกันที่นั่นพาลูกไปชมคอนเสิร์ตหนึ่งที่เกี่ยวกับการ์ตูนดิสนีย์นะครับซึ่งปรากฏว่าคนเนี่ยโมแต่โฟกัสคุณทิมพิธากับคุณแอฟครับแต่ลืมโฟกัสไปว่าคุณแอฟทักษะออนมากับหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้นะครับอยู่ในวงการบันเทิงด้วยและเคยมีข่าวกับสาวแอฟว่าแอบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุยกันอยู่ด้วยก็คือหนุ่มนนกุลนั่นเองนนกุลชานนนะครับซึ่งหากเราย้อนไปเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยเคยถูกแซวกลางรายการโดยคุณชมพู่อรยาเนี่ยเคยแซวบอกว่าสาวแอฟเนี่ยกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องอยู่สาวแอฟก็บอกว่าเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้เนี่ยมันเครียดคุณชมพู่บอกว่าไหนไม่เห็นจะต้องเครียดเลยเพราะตัวเองก็มีเด็กคุยอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ในขณะที่หนุ่มนนกุลเองเคยให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าปลื้มพี่แอฟมากครับเขินหนักเนี่ยต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุแค่23แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยความชัดเจนมันเอาหลายคนเนี่ยสงสัยไม่ได้ครับพาทุกคนไปย้อนดูดีกว่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของสาวแอฟที่พูดคุยตอบคอมเมนต์กับนนกุลชานนเนี่ยใน IG ทั้งคู่เนี่ยต่างโพสต์ซึ่งกันและกันถึงกันบรรยากาศเนี่ยคุยกันต้องบอกว่าโอ้โหคิดดูกันเองครับคอมเมนต์แรกนะครับนนกุลคอมเมนต์ IG ของคุณ F นะครับน่าจะเป็นรูปหนึ่งบอกว่าเหมือนชุดเจ้าสาวเลยครับสาว F บอกว่าเหมือนแค่ชุดหรอนี่อีกเม้นต์นึงนะเป็นรูป Happy Birthday พี่ F นะนนกุลเนี่ยเขาลงไปกินข้าวด้วยกันนะครับแล้วสาว F เนี่ยคอมเมนต์ขอบคุณนะคะคุณชานนท์นี่แล้วก็มีภาพนะครับเป็นภาพใส่สูทแล้วก็เหมือนจะอยู่ที่โรงหนังถือดอกไม้นะครับแอลเล็กซ์ออนลงบอกว่าพระเอกคนล่าสุดของแอฟหลังจากซีรีส์ Find Yourself ก็ไม่มีพระเอกแล้วขอบคุณที่มาให้กำลังใจนนกุลบอกว่าเมื่อวานสวยมากครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ลงรูปแล้วครับหนุ่มนนกุลบอกมาออกงานสังคมกับบอสแล้วก็แท็กสาวแอลเล็กซ์ออนสาวแอลเล็กซ์ออนมาตอบกลับบอกว่าทำงานดีมีโบนัสให้โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับมันต้องบอกว่ามันหลายนะครับมันหลายเม้นหลายโมเมนต์น่ะที่ทั้งคู่เนี่ยมีการคอมเมนต์พูดคุยกันอยู่ในผ่านทาง IG ของทั้งคู่นะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องรอสาวแอปเนี่ยมาให้คำตอบรวมไปถึงหนุ่มนนกุลด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะอะไรยังไงเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไปดูงานดิสนีย์คอนเสิร์ตด้วยกันนะครับมีน้องปีใหม่แล้วก็ไปเจอคุณทิมด้วยในงานเรียกว่าเป็นการที่แบบคือฮาไม่น้อยเหมือนกันครับ